เด็กคุณยาย่าใช่แล้วคู่จิ้นนะคะใช่แล้วค่ะก็ละครเล่รักสลับร่างนะคะก็เกิดคนรอบข้างในละครตอนนี้คนรอบข้างรอดูเพราะว่าเป็นละครของ NY ใช่ไหมล่าสุดเมื่อวานทั้งคู่ก็ได้ไปถ่ายฉากหลักนะคะที่ทำให้ต้องสลับร่างกันในละครเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้ววิญญาณเนี่ยก็สลับร่างกันนะคะพอทั้งคู่มาเจอกันก็รู้ว่าร่างเนี่ยไม่ใช่ของตัวเองก็โวยวายกันใหญ่เลยนะคะซึ่งณเดชเนี่ยรับบทเป็นผู้หมวดรามินนะคะเล่นเป็นเพตาตายแล้วต้องสลับกันแสดงว่าสลับแล้วสลับแล้วว่านางอินมากเลยอะอาจจะมีความเป็นผู้หญิงอยู่ในตัวสูงมากเลยนะคะส่วนยาย่าก็บอกว่าบทเป็นผู้ชายเหนื่อยมากและที่สำคัญเนี่ยไม่ชอบยืนฉี่อะต้องยอมเลยฟังเสียงค่ะตอนนี้คุณอยู่ในร่างผมแล้วผมก็อยู่ในร่างคุณมึงทำไมผมวะเราสองคนสับร่างกันเหรอไม่เอาอ่ะฉันไม่ยอมฉันต้องเอาร่างฉันคืนมานี่คุณต้องคืนมานะคุณคืนมาคุณนี่เอาร่างฉันมาแบบนี้เลยนะฉันไม่ยอมเอาร่างฉันคืนมาดินี่คุณตั้งสติไว้นะอย่าเพิ่งวอยวายตอนนี้คุณอยู่ในร่างผมแล้วผมก็อยู่ในร่างคุณนี่ก็หมายความว่าเราสับร่างกันเหรอไม่อ่ะไม่ยอมดิฉันก็ไม่ยอมฉันจะเอาร่างฉันคืนมาเอาร่างฉันคืนมาโอ๊ยนี่คุณอย่าเพิ่งวอยวายชอบค่ะกลัวดีค่ะดีค่ะอินเนอร์ดีมากค่ะอินเนอร์ดีมากค่ะคือรู้เลยว่านี่คือผู้หญิงที่กำลังแบบว่าสับสนแล้วก็หงุดหงิดแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วก็แบบไม่รู้จะทำยังไงผมว่ามันก็สนุกดีนะแต่มันก็มีความปนปนของความยากเข้าไปด้วยในตัวอะไรเงี้ยแต่ก็เราก็พยายามที่จะตั้งใจทำออกมาค่อนข้างดีแหละครับผมวันนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้ดีของไอ้ญาติด้วยเช่นกันมีฉากที่แบบว่าต้องอะไรนะยืนฉี่ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบมีเปิดฉี่ไล่กางเกงไม่มีจู สนุกดีค่ะ ชอบแต่เหนื่อยเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงดีแล้ว คุณโอ๋เก้งกวางบางชนีเนี่ยต้องรอดูคุณณเดชน์นะไม่แต่ณเดชน์ตุ้งติ้งแล้วอ่ะเขาเล่นดูไม่เหมือนกระเทยนะเขาต้องเล่นเป็นผู้หญิงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องมีความเป็นยาย่าอยู่ในตัวแต่ร่างไงแต่ร่างนางเป็นแบบเบิ้ลนะแต่ก็น่ารักดีแค่มีที่อยากดูแล้วนะใช่ค่ะ